ร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้เรามีเมนูเด็ดจากแดนอีสานอย่างแหนมที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำปีกไก่มาหมักกับผงทำแหนมสำเร็จรูปให้เมนูแหนมของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับแหนมปีกไก่ทอดวิธีทำใส่ผงทำแหนมปลาโลโบ้ลงในภาชนะตามด้วยเกลือในซองปีกไก่กลางผ่าครึ่งกระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูแดงสับเคล้าผสมให้เข้ากันตักแหนมปีกไก่ใส่ถุงพลาสติกไล่อากาศออกปิดให้สนิทหมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแหนมมีรสเปรี้ยวตามชอบคลุกแหนมปีกไก่กับแป้งชุบทอดตราโลโบ้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแหนมปีกไก่ทอดใส่ภาชนะรับประทานกับเครื่องประกอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแหนมปีกไก่ทอดแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ